นั่นก็คือท่านสสสองท่านของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านสสบุญรื่นศรีทะเรศสสกาฬสินธุ์เขต1แล้วก็สสจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์สสอุดรธานีเขต5พรรคเพื่อไทยทั้งสองท่านวันนี้แถลงข่าวนะฮะยืนยันว่าไม่ย้ายไปซบภูมิใจไทยอย่างแน่นอนนะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าที่สถานีข่าวท็อปนิวเนี่ยนำเสนอข้อมูลข่าวว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นสองสสที่อยู่ในข่ายจะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยอันนี้ไม่เป็นความจริงทั้งสองท่านนี่ก็ชี้แจงเรื่องนี้ไปฟังท่านสสบุญรื่นก่อนนะซึ่งดิฉันไม่ทราบเลยว่ามีชื่อมาได้อย่างไรสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่แล้วก็โทรมาถามข่าวอยู่ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะขอเรียนชี้แจงว่าดิฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันและอยู่ที่นี่เป็นเวลา22ปีแล้วค่ะและในความนึกคิดของดิฉันไม่เคยคิดว่าจะไปอยู่พรรคการเมืองอื่นนะคะและคิดอยู่เสมอว่าการทำหน้าที่ของสสของดิฉันเนี่ยนะคะตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันไม่เคยสอบตกนะคะ5สมัยเลือกตั้งที่เข้าสู่สภาและเป็นโมฆะอีก2และเป็น7นะคะชนะมาตลอดเพราะฉะนั้นการที่จะคิดไปอยู่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยคงไม่มีแล้วล่ะค่ะนี่คือเส้นทางการเมืองดิฉันเกิดที่นี่ก็ขออยู่ที่นี่และตายที่นี่ในทางการเมืองนะคะบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาบอกลูกบอกหลานบอกบริวารอยู่ตลอดเวลาพรรคนี้เป็นพรรคที่สร้างความดีให้กับพี่น้องประชาชนมีนโยบายที่พี่น้องประชาชนพออกพอใจนะคะดิฉันชอบนโยบายของพรรคนี้เพราะฉะนั้นจะไม่หนีไปไหนนะคะจะอยู่ที่นี่ในจิตใจของปรื้นนี่ไม่เคยคิดไม่เคยอยู่ในหัวใจเลยนะคะนี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนนะครับจากท่านสสบุญรื่นศรีทะเรศสสกาฬสินธุ์เขต1ชัดเจนว่าอยู่ที่พรรคเพื่อไทยแน่นอนนะคุณจุฑาทัศน์เมนสวัสดิ์สสอุดรธานีนะฮะก็ได้มีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวันนั้นผู้ประกาศข่าวก็ได้ประกาศภูมิใจไทยเอ่ยชื่อของดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์ที่จะไปสังกัดพรรคเพื่อไทยค่ะพรรคซึ่งพรรคภูมิใจไทยค่ะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับดิฉันและสร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เลือกตั้งของดิฉันจึงมาขอชี้แจงว่าดิฉันเป็นสสสมัยแรกค่ะได้เป็นสสพรรคเพื่อไทยเกิดได้เพราะพรรคเพื่อไทยดิฉันจะไม่คิดทรยศต่อคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้ไว้วางใจเลือกดิฉันมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนและดิฉันจะไม่คิดทรยศต่อพรรคเพื่อไทยจะไม่หักหลังพรรคเพื่อไทยไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นเป็นเด็ดขาดค่ะดิฉันขอฝากสื่อมวลชนทุกช่องทางนะคะฝากไปถึงพี่น้องอำเภอวังสามหมออำเภอศรีธาตุอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งของดิฉันขอประกาศผ่านสื่อวันนี้ว่าดิฉันนางจุฑาภัทรเมนสวัสดิ์สสพรรคเพื่อไทยจะไม่ขอย้ายไปอยู่ที่ไหนดิฉันจะสู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพรรคเพื่อไทยค่ะเกิดที่พรรคเพื่อไทยก็จะขอตายที่พรรคเพื่อไทยค่ะค่ะนี่คือคำยืนยันจากท่านสสทั้งสองท่านนะครับท่านสสบุญรื่นแล้วก็ท่านสสจุฑาภัทรนะครับอันนี้เราให้ฟังยาวๆแต่ทีนี้ทางท็อปนิวเราเองก็ขออนุญาตชี้แจงนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องขออภัยถ้าหากว่าทำให้เกิดการได้รับผลกระทบนะฮะก็ไม่ทราบว่ารายงานข่าวที่ออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ไปมีผลกระทบกับท่านสสทั้งสองท่านทีนี้ทำไมเราจึงรายงานไปอย่างนั้นนะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะนำเสนอข้อมูลเท็จค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทางกองบรรณาธิการสำนักข่าวท็อปนิวเนี่ยมีการนำเสนอจริงถึงกระแสข่าวเรื่องสสหลายพรรคการเมือง
จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยสำนักข่าวท็อปนิวได้ตรวจสอบจากแหล่งข่าวหลายแหล่งแล้วก็ตรวจสอบไปที่พรรคการเมืองนะหลายพรรครวมถึงบุคคลหลายคนนะจึงได้นำเสนอไปว่าสภัทสสจอลาออกอื้อแล้วก็มีรายชื่อดังกล่าวนะแต่หลังจากนั้นก็ได้มีการตรวจสอบและรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันที่11ช่วงบ่ายก็ได้มีการรายงานข่าวโดยระบุรายชื่อนะคราวนี้เป็น10คนสสเพื่อไทยที่อยู่ในข่ายว่าจะย้ายไปภูมิใจไทย10คนนี้ทีนี้มีใครบ้างนะใน10คนนี้ไม่มีชื่อของท่านสสจุฑาภัทรและท่านสสบุญรื่นแล้วนะใน10คนหลังนี่นะฮะเนี่ยอันนี้คือรายงานข่าวล่าสุดที่เราใช้คือต้องกราบขออภัยที่ตอนแรกไปมีชื่อของท่านและทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะแต่เมื่อมีการตรวจสอบชัดเจนขึ้นเราก็ได้มีการนำเสนอข่าวอัปเดตว่านี่คือรายชื่อที่อยู่ในข่ายจะย้ายเข้าภูมิใจไทยรายชื่อนี้เราขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานนะอันนี้ด้วยความเคารพแล้วก็ต้องกราบขออภัยเพราะการตรวจสอบข่าวอย่างที่ท่านส.ส.เมื่อสักครู่นี้แถลงข่าวท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยจะต้องไปหาข่าวเพราะฉะนั้นก็เข้าใจก็จะไม่ฟ้องแต่เห็นว่าควรที่จะมีการชี้แจงเราก็ให้พื้นที่ชี้แจงเต็มที่นะแล้วก็นอกจากนี้ผมก็ช่วยยืนยันว่าทั้งสองท่านเนี่ยสังกัดพรรคภูมิใจไทยแน่นอนไม่ไปไหนเพราะถ้าไปดูการทำงานของทั้งสองท่านในพื้นที่เนี่ยไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ของทั้งสองท่านเนี่ยก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะอยู่ในพื้นที่โดยตลอดเนี่ยอันนี้ของท่านส.ส.บุญรื่นนะกาฬสินธุ์นะแล้วก็อีกท่านนึงนะนี่ท่านส.ส.จุฑาภัทรนะฮะก็อยู่กับเพื่อไทยโดยตลอดนะฮะแน่นอนอันนี้ก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับยอมรับในสิ่งที่รายงานไปโดยดุษฎีแต่เพียงแต่จะชี้แจงว่าเมื่อข่าวได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาเราก็นำเสนอแล้วก็ชัดเจนว่าไม่มีทั้งสองท่านแล้วนะฮะแล้วเรารายงานข่าวเนี่ยเราสำนักเดียวหรือเปล่าที่รายงานเรื่องนี้ทีนี้ก็เราก็รายงานเหมือนสำนักอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งการเมืองถ้าเราย้อนกลับไปแนวหน้านะก็พาดหัวใหญ่43สส9พรรคเดลีนิวนะโชว์พลังดูด43สสกวาดเรียบนะไทยโพสต์นะ16ธันวาภูมิใจไทยเปิดตัวนะฮะเมนเจอร์ออนไลน์นะภูมิใจไทยเนื้อหอมนะฮะอันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะบอกว่าในสื่อเหล่านี้เขาไม่ได้รายงานชื่อของทั้งสองท่านนะฮะนั่นคือวันที่สื่อเหล่านี้รายงานเนี่ยท็อปนิวของเราก็ตรวจเช็คเพิ่มเติมแล้วก็เป็นไปตามสื่ออื่นๆเราก็รายงานตรงกับสื่ออื่นๆนะฮะอันนี้ต้องกราบขออภัยนะแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสำคัญแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับนะ